ก็ทันเลือกที่จะปิดประตูความเชื่อของคนอื่นแล้วก็สร้างกำแพงขึ้นมาทันเลือกที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ดิพี่ออนพี่พูดไม่เหมือนหมอนิติเวชเลยนะครับหมอนิติเวชต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทุกสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ก็ใช่ไงขนาดพี่ยังไม่ปิดใจให้กับเรื่องที่พี่ไม่รู้เลยแต่ทันนั่นแหละไม่ยอมเปิดใจทั้งที่ทันก็รู้ว่าตัวเองมีสิ่งพิเศษซ่อนอยู่งั้นผมต้องทำยังไงครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทันต้องทำยังไงเพราะพี่ไม่รู้ว่าทันจะทำอะไรต่อแต่ที่พี่รู้ก็คือทันควรจะเปิดใจ